นี้เราจะมาพูดถึงปัญหาหน้ามันหน้าเยิ้มระหว่างวันหรือไม่ก็แบบแต่งหน้าออกจากบ้านไปผ่านไปได้ครึ่งวันหน้าเราสามารถทอดไข่ได้แล้วเจอแบบปัญหาแดดร้อนหน้าเยิ้มหน้ามันนะคะวันนี้เราจะมาแก้ปัญหากันด้วยของทั้งหมด3อย่างด้วยกันค่ะซึ่งของ3อย่างนี้นุ๊กเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยต้องมีติดบ้านไว้แน่นอนนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือแป้งที่เราใช้อยู่เป็นประจำค่ะไม่ว่าจะเป็นแป้งพับหรือแป้งฝุ่นที่เราชอบนะคะแล้วก็พกออกจากบ้านไปด้วยนะอย่างที่2เนี่ยก็คือน้องสเปรย์น้ำแร่นะคะที่ทุกคนใช้อยู่เป็นประจำเลยแนะนำว่าเป็นขวดเล็กๆนะคะก็จะพกพาไปข้างนอกได้ค่อนข้างสะดวกเลยแต่พวกสเปรย์น้ำแร่เนี่ยเขาก็จะมีแบบสำหรับคนหน้ามันหรือสำหรับคนหน้าแห้งเนี่ยอันเนี้ยทุกคนก็สามารถไปเลือกกันได้นะคะส่วนอย่างที่3เนี่ยที่ต้องแนะนำทุกคนเลยก็คือเจ้าสิ่งนี้เลยค่ะเป็นกระดาษซับหน้ามันนะคะซึ่งอันเนี้ยที่นุ๊กถืออยู่เนี่ยเป็นของยี่ห้อเจนลูก้านะคะเขาก็จะมีความแบบอ่ะดูแมนๆดูแบบ gentleman นิดนึงคืออันนี้เป็นกระดาษซับหน้ามันที่เป็นออร์แกนิก 100% นะแล้วก็ใช้ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเลยคือบางทีผู้ชายจะพกกระดาษซับหน้ามันก็รู้สึกแบบกระดักใจนิดนึงใช่ป่ะแต่ว่าอันนี้ก็คือพกพาได้สะดวกแล้วก็แบบง่ายมากๆนะคะก่อนที่เราจะไปแบบสอนวิธีการเซตหน้าของเราให้มันไม่เยิ้มนะคะขอพูดถึงน้องกระดาษซับหน้ามันตัวนี้ก่อนเลยเพราะว่าเขาค่อนข้างทำให้นุ๊กแบบประทับใจนะเพราะว่านอกจากว่าแพ็กเกจเขาจะดูดีแล้วเนี่ยข้อดีของน้องคนนี้นะคะก็คือเขาดีกว่าฟิล์มซับหน้ามันทั่วไปแน่นอนคือปกติเราใช้กระดาษซับหน้ามันที่เป็นแบบฟิล์มแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ดีแล้วอันเนี้ยแต่ว่าน้องคนนี้นะคะเขาเป็นแบบออร์แกนิกเฟกซ์ไฟเบอร์นะคะทอขึ้นมาอย่างละเอียดนุ่มนวลคือกระดาษซับหน้ามันเขานุ่มมากอารมณ์เหมือนแบบกำมะหยี่เลยเวอร์ปะอันเนี้ยคือดีจริงๆแล้วก็ที่สำคัญนะคะเจ้าตัวออร์แกนิกเฟกซ์ไฟเบอร์เนี่ยเขาซึมซับความมันส่วนเกินบนใบหน้าเราแล้วก็ฝุ่นละอองได้ดีกว่ากระดาษซับหน้ามันธรรมดาถึง10เท่าเลยคือดีมากคือ10เท่าแล้วก็แน่นอนนะคะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาเป็นออร์แกนิกมันก็จะปราศจากสารที่เป็นพลาสติกแล้วก็แป้งนั่นเองค่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อมาดูประสิทธิภาพของเจ้าตัวนี้แล้วก็การเซตหน้าของเรานะคะไม่ให้มันแล้วก็ไม่ให้เยิ้มระหว่างวันกันค่ะอันดับแรกนะคะเราก็เอาน้องกระดาษซับหน้ามันขึ้นมา1แผ่นถ้าเกิดว่าเป็นคนหน้ามันมากเนี่ยก็สามารถใช้ได้แบบ 1-2 แผ่นได้เลยตามที่เราสะดวกนะคะไม่ทำให้หน้าเรามันเพิ่มแล้วเราก็เอาด้านที่เป็นน้องคนสีขาวเนี่ยซับลงไปที่หน้าก่อนต้องบอกก่อนว่าคือนุ๊กเนี่ยเป็นคนหน้าแห้งแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าแบบเฮ้ยหน้าจะไม่มันเลยเพราะว่าบางทีที่เราแบบออกไปข้างนอกบ้านเนี่ยมันก็มีบ้างที่แบบเราเหงื่อออกหรือว่าเมคอัพเราแบบมันยมแล้วอ่ะเข้าใจว่ายมปะคือเมคอัพมันยมแล้วมันก็มีบ้างที่แบบเออหน้ามันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือคนหน้าแห้งนะแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าตัวกระดาษที่เวลาที่เราซับไปเนี่ยมันค่อนข้างนุ่มแล้วก็ไม่บาดผิวเลยอันนี้ชอบมากไม่รู้สึกว่าแบบหนึบหนับหรือว่าจับแล้วมันเหมือนแบบกระดาษซับหน้ามันที่เป็นแบบฟิล์มด้วยนะฮะอันเนี้ยพอเราซับความมันส่วนเกินออกแล้วเราก็ซับแนะนำว่าเวลาซับเนี่ยถ้าเกิดเป็นคนหน้ามันมันเนี่ยแนะนำว่าแบบซับทั้งแผ่นเลยพยายามกดลงไปอย่าลากนะคะเพราะว่าถ้าลากเนี่ยมันจะทำให้เมคอัพของเราหลุดมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยค่อยซับไปเราก็ได้น้องกระดาษซับหน้ามันแบบนี้แล้วทุกคนจะเห็นว่าไอ้ด้านที่เขามีให้คือด้านสีขาวกว่าด้านเนี้ยมันก็จะซึมซับความมันต่างๆที่อยู่บนหน้าเราได้อย่างดีเลยทีเดียวหลังจากที่หน้าเราหายมันแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะเห็นได้เลยว่าความมันที่เคยอยู่บนหน้าเราเนี่ยมันก็จะหายไปหลังจากที่เราซับด้วยกระดาษซับหน้ามันเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็สเปรย์น้ำแร่ที่เราใช้อยู่เป็นประจำนี่แหละมาเขย่านิดนึงแล้วก็พ่นลงไปที่หน้าของเราอันเนี้ยมันก็ช่วยทำให้หน้าของเราแบบดูเฟรชแล้วก็สดชื่นขึ้นนะคะแล้วก็รอน้องเขาแห้งๆแบบซึมๆนิดนึงระหว่างนี้ก็คือใช้มือพัดไปก่อนหลังจากที่หน้าของเรากริบแล้วเรียบร้อยนะคะถ้าสมมติว่าใครที่รู้สึกว่าอยากได้หน้าที่ค่อนข้างบางเบาก็สามารถใช้แป้งกับแปรงที่เราใช้อยู่เป็นประจำได้หรือว่าถ้าอยู่ข้างนอกบ้านเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ไม่ค่อยพกแปรงใช่ไหมเราก็ใช้พัฟที่มันมากับเจ้าตัวแป้งของเราได้เลยนะแต่ว่าวันนี้คือแป้งอะที่ใช้อยู่พัฟมันได้กรอนเกิลไปแล้วเราก็ใช้แปรงเวลาที่เราแตะนะคะก็เริ่มแตะจากตรงกลางหน้าก่อนซับตรงช่วงจมูกก่อนเพราะว่าตรงช่วงจมูกเนี่ยมันจะมันไวใช่ไหมอ่ะเราก็ซับก่อนพอเวลาเราซับหน้ามันแล้วก็ฉีดสเปรย์น้ำแร่เราเรียบร้อยเนี่ยจะเห็นว่าเวลาที่เราลงเมคอัพไปนะคะมันจะไม่เป็นคราบเลยเป็นข้อดีมากตอนนี้ก็คือหน้าเนียนกริบเหมือนเราเพิ่งแต่งหน้ามาใหม่แล้วหนูว่าไอ้หลักใหญ่ใจความของการทำให้หน้าเราไม่เยิ้มหรือว่าการซับหน้าระหว่างวันเนี่ยอยู่ที่กระดาษซับหน้ามันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่แบบสนใจกระดาษซับหน้ามันดีๆแบบเนี้ยอ๋อต้องบอกก่อนนะว่าตัวเนี้ยเขาเหมาะกับคนที่ผิวแพ้ง่ายแล้วก็เป็นสิวด้วยเพราะว่าบางทีถ้าเราใช้กระดาษซับหน้ามันที่เป็นแบบฟิล์มหรือว่าเป็นแบบที่มีผสมแป้งแล้วเราซับเข้าไปเนี่ยบางทีเราซับไปใช่ป่ะมันก็จะมีแป้งตกอยู่บนผิวเรามันก็จะทำให้เราอ่ะ
กิดสิวได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นสิวก็แนะนำให้ใช้แบบนี้ดีกว่านะคะเพราะว่าเป็นออร์แกนิกด้วยที่สำคัญนะคะกระดาษซับหน้ามันของเจนลูก้าเนี่ยเขาผสมถ่านไม้ไผ่ด้วยก็คือเป็นแบบชาโคลช่วยดูดซับสิ่งสกปรกแล้วก็ความมันบนใบหน้าเราได้อย่างดีเลยอย่างที่บอกว่ามากกว่ากระดาษซับหน้ามันแบบฟิล์มถึง10เท่าเลยด้วยกันนะนอกจากดูดซับสิ่งสกปรกแล้วก็ความมันนะคะเขายังดูดซับพวกแบคทีเรียหรือว่าฝุ่นละอองในอากาศที่มันเกาะอยู่บนผิวหน้าของเราได้อีกด้วยค่ะไม่บาดผิวแล้วก็ไม่ระคายเคืองแผ่นเดียวเนี่ยก็ซับได้หมดทั้งหน้าแล้วเรียบร้อยค่ะอันนี้นะคะนุกซื้อมาจากมาซูคิโยทุกคนรู้จักใช่ไหมร้านที่แบบมาจากญี่ปุ่นสีเหลืองๆมาซูคิโยเนี่ยเขาขายประมาณ190บาทด้วยกันนะแล้วก็1อันมีทั้งหมด50แผ่นถ้าสั่งผ่าน LINE Official ของเขานะคะจะราคาแค่160บาทแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นส่งฟรีด้วยใครที่เป็นสาวๆหนุ่มๆขาช็อปนะคะแล้วก็อยากได้น้องคนนี้เนี่ยก็สามารถสั่งซื้อผ่าน LINE ได้เลยนะคะเพราะว่าราคาถูกกว่าตั้ง30บาทแล้วก็ส่งฟรีอีกด้วยค่ะยังไงนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะเอาเทคนิคในการซับหน้ามันของหนูในวันนี้เนี่ยไปใช้กันนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย